ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎอิทัปปัจจยตาขอซ้อมความเข้าใจทุกครั้งไปว่าอาตมาแสดงปาฐกถาธรรมด้วยหวังว่าปรมัตถธรรมจะกลับมาเพื่อเป็นปรัชญาหรือเป็นรากฐานของศีลธรรมเพื่อศีลธรรมของชาวพุทธจักได้สมบูรณ์เรื่องอิทัปปัจจยตา มันเป็นเรื่องที่อยู่ในฐานะของปรมัตถธรรมเอามาศึกษาทำความเข้าใจกันเพื่อจะเป็นรากฐานของการปฏิบัติศีลธรรมในครั้งที่แล้วมาอาตมาแสดงโดยหัวข้อว่า ปฏิญญาตัวเป็นชาวพุทธ เรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าคือประกาศตัวเป็นชาวพุทธหรือพุทธบริษัทจะเรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าคือข้าของพระเจ้าชาวพุทธเป็นข้าของพระเจ้าอะไรในครั้งนั้นก็ได้แสดงแล้วว่าเป็นข้าของพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติอันสูงสุดที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าปฏิญญาณตัวเป็นชาวพุทธเรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าแต่ครั้นเครียดหนักข้าวข้าพระเจ้าก็กลายเป็นตัวกูข้าพเจ้ากลายเป็นตัวกูแทนที่จะเป็นข้าของพระเจ้ามันกลายเป็นตัวกูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นพระเจ้าเสียเองดังนั้นในครั้งนี้ขอบรรยายเรื่องว่าชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎของอิทัปปัจจยตาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปฏิญญาณตัวเป็นชาวพุทธเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎของอิทัปปัจจยตาที่นี่ก็มาถึงข้อว่าอิทัปปัจจยตานั่นคืออะไร อิทัปปัจจตาเป็นคำที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูแม้ของพุทธบริษัทในประเทศไทย เก็บเงียบไว้ในพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกทั้งที่สิ่งนี้ เป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และเป็นหัวใจของสิ่งที่เราจะใช้เป็นหลักปฏิบัติเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นท่านคำนึงคำนวณแต่เรื่องอิทัปปัจจยตาตั้งแต่หัวค่ำจนตรัสรู้คอยเปิดดูในพระบาลีที่กล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรงว่าพระพุทธองค์ทรงค้นคว้าเรื่องอะไรทบทวนเรื่องอะไรไปมามาตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งสางหรือก็คือทบทวนเรื่องอิทัปปัจจยตาโดยนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทว่าทุกข์เกิดมาจากอะไรทุกข์เกิดมาจากชาติชาติเกิดมาจากภพภพเกิดมาจากอุปาทานอุปาทานเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดมาจากเวทนาเวทนาเกิดมาจากผัสสะผัสสะเกิดมาจากอายตนะอายตนะเกิดมาจากนามรูปนามรูปเกิดมาจาก
วิญญาณวิญญาณเกิดมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชาดังนี้เป็นต้นทบทวนไปมาอย่างนี้ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงหัวรุ่งซึ่งเป็นการตรัสรู้เสร็จแล้วก็ยังมาทรงทบทวนในที่สงบสงัดที่เราเรียกกันว่ารัตนคระเจดีย์มาทรงทบทวนเรื่องอิทัปปัจจตาในที่นั่นอีก นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เรียกว่าอิทัปปัจจตาคือกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับการที่ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์จะดับไปอย่างไร ถ้าเรียกสำหรับกรณีที่เป็นทุกข์ของมนุษย์โดยตรงก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าเรียกเต็มที่ก็ต้องเรียกว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทดังนี้ครั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วทบทวนการตรัสรู้แล้วก็ทรงปริวิตกว่าตรัสรู้แล้วจะเคารพอะไรพระพุทธเจ้าจะต้องเคารพอะไรในที่สุดก็ทรงแน่พระทัยว่าเคารพธรรมะที่ตรัสรู้นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเคารพธรรมะที่ชื่อว่าอิทัปปัจจตาทรงประกาศในขณะนั้นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันล้วนแต่เคารพธรรมะที่ตรัสรู้คืออิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาเป็นเรื่องหัวใจของสิ่งที่ตรัสรู้และเป็นหลักของการปฏิบัติในขั้นที่เรียกว่าเป็นหัวใจเห็นดังนั้นคำว่าอิทัปปัจจตาจึงควรจะมาติดอยู่ที่ริมฝีปากของพุทธบริษัททุกคนที่จะร้องออกมาทั้งในยามสุขในยามทุกข์และแม้แต่พลั้งปากด้วยความตกใจเมื่อความสุขเกิดขึ้นก็ร้องว่าโอ้แค่อิทัปปัจจตาอย่าไปหลงไหลกับมันถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็อ้ออิทัปปัจจตาอย่าต้องไปเป็นทุกข์เสียใจกับมันเมื่อพลั้งปากเพราะความตกใจไม่ควรจะพลั้งอย่างวิสัยคนโง่ใช้คำหยาบคายโสกโดกพลั้งปากออกมาไม่ถูกสำหรับความเป็นพุทธบริษัทซึ่งจะต้องพลั้งปากออกมาว่าอิทัปปัจจตา แล้วก็เลิกกันอิทัปปัจจตานี้ป้องกันการเกิดแห่งความทุกข์ทุกชนิดเพราะทำให้ไม่มีการกระทำผิดในขณะแห่งผัสสะสิ่งที่เรียกผัสสะเป็นคำที่ควรจะเข้าใจแตกฉานสำหรับพุทธบริษัททุกคนเพราะปัญหาทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ผัสสะคือ สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นในจิตใจเป็นความรักบ้างเป็นความโกรธบ้างเป็นความเกลียดบ้างเป็นความกลัวบ้างเป็นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์บ้างอิจฉาริษยาก็มี หึงหวงไปตามเรื่องก็มีนี่เพราะว่าไม่มีความรู้ไม่มีสติอันเกี่ยวกับอิทัปปัจจตาถ้ามีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาคือกระแสแห่งการเกิดของความทุกข์หรือความดับแห่งความทุกข์แล้วก็ควบคุมผัสสะนั่นได้ไม่ให้ไหลไปในทางที่จะเกิดความทุกข์แต่ให้ไหลไปในทางที่จะดับทุกข์ขอสรุปว่าอิทัปปัจจตาแก้ไขปัญหาของมนุษย์ทุกๆชนิด เพราะว่าอิทัปปัจจตาช่วยให้เราอยู่เหนือโลกเหนือโลกคอยฟังดีๆว่าเหนือโลกช่วยอยู่เหนือโลกเหนือโลกแห่งอารมณ์ทั้งปวง
โลกไม่มีอะไรนอกจากอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกก็ไม่มีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเรียกว่าอารมณ์ถ้าเราพ่ายแพ้แก่อารมณ์ก็อยู่ใต้โลกถ้าเราชนะอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้เราก็อยู่เหนือโลกและมีลักษณะเป็นโลกุตระหรือโลกุตระสภาพ คือสภาพแห่งความอยู่เหนือโลกดังนั้นเราจะได้พิจารณากันถึงคำว่าโลกุตระคืออะไรสืบต่อไป โดยทั่วไปตามปกติคนเขาจัดโลกุตระไหว้สูงสุดจนแตะต้องไม่ได้ในระดับเดียวกับนิพพานต้องรออีกหมื่นปีแสนปีจึงจะถึงและถ้าอยู่ก็อยู่สูง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 จนไม่รู้ว่าสูงไปถึงไหนเหนือโลกถ้าพูดอย่างเดียวนี่ก็เหนืออวกาศเหนืออวกาศเหนืออวกาศจนไม่มีอะไรจนว่างเปล่าอย่างนี้มันจะสำเร็จประโยชน์อะไรสภาพโลกุตระนั่นคือภาวะที่จิตของเรามนุษย์คนที่อยู่ในโลกนี้แหละแต่ว่าจิตนั้นมีสภาพอยู่เหนืออารมณ์เหนืออำนาจของอารมณ์เหนืออิทธิพลของอารมณ์ที่มากระทบในทุกๆกรณีในชีวิตประจำวันจะมีอารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจในทุกกรณีจิตอย่าได้โง่จนพ่ายแพ้แก่อำนาจของอารมณ์แล้วไปอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์จิตจะอยู่เหนืออำนาจของอารมณ์เป็นสิ่งที่มีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในทุกวันนี้เราจะต้องรู้จักทำจิตของเราให้พร้อมอยู่เสมอที่จะไม่พ่ายแพ้แก่อารมณ์ไม่ให้เกิดการพ่ายแพ้แก่อารมณ์และสนองตัณหาโดยทุกวิถีทางซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดพ่ายแพ้แก่อารมณ์แล้วสนองตัณหาเนี่ยสนองความต้องการของตัณหานี่คือสิ่งเลวร้ายที่สุดของมนุษย์ในชีวิตประจำวันนี้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ต้องมีความสามารถในการที่จะไม่พ่ายแพ้แก่อำนาจของอารมณ์ไม่ต้องรออีกหมื่นปีแสนปีต้องที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ในชีวิตประจำวันจิตอยู่เหนือสภาพของอารมณ์ไม่โง่จนไปบูชาอารมณ์สนองตัณหาและนั่นแหละคือสภาพโลกุตระของคนเราในโลกนี้ปัจจุบันนี้ที่นี่ไม่ต้องรออีกหมื่นปีแสนปีจิตมีสภาพชนิดนี้เรียกว่าโลกุตระสภาพคืออยู่เหนืออารมณ์ขอได้โปรดกำหนดฟังให้ดีๆว่าจิตมันอยู่เหนืออำนาจของอารมณ์ที่เข้ามากระทบเราเราก็ไม่จมลงไปในโลกคืออารมณ์แต่เราอยู่เหนือโลกคืออารมณ์นี่สำคัญมากจะแก้ปัญหาทุกชนิดของมนุษย์เพราะว่าปัญหาทุกชนิดของมนุษย์มาจากการที่โลกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์รัฐบาลหรือประเทศชาติขาดดุลการค้าปีละหมื่นหมื่นล้านบาทเพราะว่าประชาชนจมอยู่ในอำนาจของอารมณ์เห็นแก่ความสนุกสนานอเนกอร่อยของอบายมุขแต่ถ้าว่ามีการยกจิตขึ้นได้เหนืออารมณ์ไม่เป็นทาสของอารมณ์เป็นโลกุตระแล้วประเทศชาติจะแก้ปัญหาดุลการค้าได้ในพริบตาเดียวก็ว่าได้แต่แล้วเราทั้งที่เป็นพุทธบริษัทนี่ก็เอาไอ้ความอยู่เหนืออารมณ์นี่ไปไหว้เสียไกลไกลหมื่นชาติแสนชาติเหนืออวกาศไม่รู้ว่าที่ไหนก็เลยไม่ได้รับประโยชน์อะไร ขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกุตระคือความที่จิตอยู่เหนืออำนาจของอารมณ์นี่เอามาใช้ทันแก่เวลาการเดินถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจตาคือมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่เป็นทาสของอารมณ์อยู่เนื้ออารมณ์เสมอมันจะไม่เกิดตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสตัณหาขั้นประธานมันจะไม่มีความทุกข์ทรมานเพราะอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์บุคคลก็ไม่มีความทุกข์สังคมก็ย่อมไม่มีความทุกข์
เพราะเมื่อบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของสังคมไม่มีความทุกข์แล้วสังคมก็ไม่มีความทุกข์อย่าทำผิดเมื่อผัสสะอย่าไปตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์จนต้องสนองตัณหาอย่างโง่เขลาทุกๆประการควบคุมความถูกต้องอันนี้ไว้ให้ได้คือไม่ทำผิดเมื่อมีผัสสะมีจิตอยู่เนื้ออารมณ์มีบทกลอนสำหรับให้ท่านทั้งหลายท่องจำกันไว้ง่ายๆว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะกรุณาช่วยจำไว้ด้วยทีนี้ขอโอกาสพูดสักหน่อยพูดให้คนบางคนตกใจถึงกับช็อกทีเดียวคือคนจำพวกหนึ่งเขาเห็นว่าไอ้โลกุตตรธรรมนั่นเอามาใช้ในโลกนี้ไม่ได้ต้องเก็บไว้สูงเหนืออวกาศรอกันอีกหมื่นปีแสนปีจึงจะมีโลกุตตรธรรมอาตมาขอยืนยันว่าต้องใช้ที่นี่และเดี๋ยวนี้คือเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วอย่าตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์มีจิตใจอยู่เหนืออารมณ์นั่นแหละคือโลกุตตรธรรมที่จะใช้กันได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้โลกุตตรธรรมนั่นแหละจะแก้ปัญหาทุกๆชนิดของมนุษย์ได้เช่นว่าชาติจะไม่ขาดดุลการค้าอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าประชาชนมีจิตอยู่เหนืออารมณ์ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขหรือสนองตัณหาโดยประการทั้งปวงไม่เป็นทาสของอารมณ์มีจิตอยู่เหนืออารมณ์แล้วจะไม่มีการทะเลาะวิวาทด่าทอกันแม้ในสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายค้านก็จะไม่ค้านให้พังไม่ค้านให้รัฐบาลพังแต่ค้านให้ถูกต้องให้งดงามให้น่าดูให้สมบูรณ์และไม่มีการด่าทอกันที่ไหนไหนไม่มีการคดโกงกันในที่ไหนไหนทุกคนทุกแห่งทุกระดับของคนในโลกแม้ที่สุดแต่กิจการทางศาสนาก็ไม่มีการมุ่งหมายที่ทำลายล้างกันพระโลกุตตระนั่นมันมีความหมายจะเพียงว่าจิตอยู่เนื้ออารมณ์จิตอยู่เนื้ออารมณ์จิตอยู่เนื้ออารมณ์ในชีวิตประจำวันขอให้เข้าใจรู้จักพระโลกุตตรสภาพคือความที่จิตอยู่เนื้ออารมณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในทุกกรณีของมนุษย์เราทีนี้ก็ดูถึงปัญหาหรืออุปสรรคแห่งเรื่องนี้ก็คือการที่คนเรามีจิตตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์จนเคยชินเป็นนิสัยข้อนี้เป็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือพอคลอดออกมาก็เริ่มมีจิตอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์โดยอัตโนมัติโดยไร้เจตนาคือว่าพอคลอดออกมาก็มีคนแวดล้อมให้เรามีความพอใจในอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นคืออร่อยทางอาหารทางผิวกายมีการประคบประงมให้เป็นสุขสบายอย่างยิ่งทางจิตใจก็ขับกล่อมเอาอกเอาใจกันอย่างยิ่งจนทารกนั้นมีจิตตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์จนชินเป็นนิสัยข้อนี้มันยากที่ว่าจะปรับให้เป็นความรับผิดชอบของใครๆบิดามารดาก็ทำไปด้วยความรักพี่เลี้ยงนางนมก็ทำไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและทำด้วยความรักจนเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่จะต้องอนุถนอมบำรุงบำเรอเอาอกเอาใจทารกนั้นให้สบายไปด้วยอารมณ์อันน่าปรารถนาคนเราจึงเริ่มจมโลกจมอารมณ์จมกิเลสจมกองทุกข์เรื่อยๆมาตั้งแต่แรกคลอดอารมณ์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรียกอายตนะทั้ง6นี้ว่าโลกมันคืออายตนะทั้ง6นี้และตรัสเรียกว่ามหาสมุทรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับตกจมลงไปแล้วตายยิ่งกว่าตกทะเล แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทางที่จะรู้สึกตัวหรือรู้จักมันแล้วถอนตัวออกมาเสีย
ทีนี้การที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันเสียใหม่ถูกต้องรู้เรื่องกฎของอิทัปปัจจตาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และทรงเคารพในฐานะเป็นพระเจ้าสูงสุดกันเสียใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าพูดให้เป็นอุปมาก็ว่าให้ทำตามประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าคือกฎอิทัปปัจจตาเราต้องทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะเกิดการถอนตนขึ้นมาจากโลกไม่จมโลกไม่จมอารมณ์ไม่จมโลกไม่จมกองทุกข์ไม่จมวัฏฏะสงสารไม่จมอยู่ในกองไฟคือกิเลส แม้แต่นิวรณ์ที่รบกวนอยู่ตลอดวันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ประชาชนจมอยู่ในอบายมุขจมอยู่ในสภาพที่ร้ายศีลธรรมบูชากิเลสตัณหาเอากิเลสตัณหาเป็นพระเจ้าแล้วก็สนองกิเลสตัณหาด้วยอารมณ์จึงตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์จงมีศีลให้ถูกต้องจะถอนตัวออกมาจากความเลวร้ายห้าประการมีบาปอาธิบาตเป็นต้นจงมีสมาธิให้ถูกต้องจะถอนตนจากนิวรณ์จากความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจมีปัญญาถูกต้องก็จะถอนตนออกมาได้จากกิเลสอนุสัยอาสวะทั้งปวงขอให้เราสนใจที่จะถอนตนขึ้นมาจากลมคือลมแห่งจิตใจได้แก่อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามาสำหรับให้รักก็จมลงไปในความรักก็เรียกว่าจมเหมือนกันถ้ามาสำหรับให้โกรธให้เกลียดก็จมลงไปในความโกรธหรือความเกลียดก็เรียกว่าจมเหมือนกันถ้ามาสำหรับให้กลัวก็กลัวนี่ก็เรียกว่าจมอยู่ในอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นขอให้สังเกตดูทุกท่านทุกผู้ทุกรูปทุกนามว่าเรากำลังจมอยู่ในห้วงแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงความอาฆาตมาดร้ายความล้างแค้นถ้าฆ่ารัฐบาลก็ฆ่าให้พังอย่างนี้จริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จมอยู่ในอารมณ์มากเกินไปก็ควรจะถอนตนขึ้นมาเสียถ้าจะสรุปให้สั้นๆกันตลอดเรื่องก็ว่าอย่าทำผิดเมื่อผัสสะอย่าโง่เมื่อผัสสะอย่าเผลอเมื่อผัสสะที่จะเข้ามาทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือวิธีถอนตนในชีวิตประจำวันตลอดทั้งวันอย่าให้มีความผิดความโง่ความเผลอเมื่อผัสสะแล้วจิตก็จะไม่ตกลงไปในอำนาจแห่งอารมณ์นั่นแหละคือภาวะโลกุตตระคือความที่จิตของมนุษย์อยู่เหนืออารมณ์เราอย่ามองข้ามและไม่สนใจเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้กันที่นี่และเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ไม่ต้องรอไหว้หมื่นปีแสนปีหรือว่าอยู่สูงสุดเอื้อมเนื้ออวกาศจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรจะทำให้คำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นมันไปแก่ตัวเองของคนโง่คนเผลอคนทำผิดเมื่อมีผัสสะความตัวรอดชนิดนี้มีได้เมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตามีหลักสั้นๆว่าเมื่อตากับรูปยกตัวอย่างตากับรูปกระทบกันก็เกิดจักขุวิญญาณเมื่อ3ประการนี้ทำงานอยู่ด้วยกันคือตากับรูปกับจักขุวิญญาณทำงานอยู่ด้วยกันคือจักขุวิญญาณรู้สึกอยู่ในอารมณ์คือรูปโดยทางตานี่เรียกว่ามันทำงานอยู่ด้วยกัน3ประการนี้ทำงานอยู่ด้วยกันอันนี้เรียกว่าผัสสะ
แล้วก็มีผัสสะมันก็ต้องมีเวทนาถ้าในขณะผัสสะมันโง่มันไม่มีวิชามันมีแต่อวิชามันก็เป็นผัสสะโง่ผัสสะโง่ก็คลอดเวทนาโง่สำหรับจะยินดียินร้ายหลงไหลรักโกรธเกลียดกลัวไปตามเรื่องนี่มันเพราะผัสสะมันโง่เวทนามันก็โง่เมื่อเวทนาโง่มันจึงเกิดตัณหาคือความอยากความต้องการอย่างโง่โง่ถ้าผัสสะไม่โง่เวทนาไม่โง่ก็ไม่อาจจะเกิดความอยากอย่างโง่โง่คือตัณหาแต่มันเกิดการปรารถนาที่ถูกต้องซึ่งสังเกตดูแล้วในบาลีทั่วไปก็เรียกว่าสังกัปปาเป็นความอยากที่ประกอบด้วยสติปัญญาเอามาให้ศีลให้พรกันสังกัปปาจันโทปันนรโสยถาทุกคราวที่ให้พรไหว้สังกัปปะของท่านสมบูรณ์เหมือนพระจันทร์เต็มดวงสังกัปปะก็คือความอยากแต่ไม่ใช่ความอยากด้วยความโง่ตัณหาเป็นความอยากด้วยความโง่เรามีกันแต่ความอยากด้วยความโง่ไม่มีความอยากด้วยสติปัญญาเพราะว่าเราเป็นทาสของอารมณ์ซะแล้วอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์จนแล้วจึงมีแต่ความอยากชนิดที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันเราจึงไม่มีการโง่หัวขึ้นมาจากอำนาจของอารมณ์มีแต่จมลงไปใต้อำนาจของอารมณ์แล้วก็กระทำไปตามอารมณ์ คือการสนองปัญหานั้นนั้นขอให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาโดยนัยยะที่ว่ามาคือฉลาดทันเวลาแห่งผัสสะฉลาดในเวลาทันเวลาแห่งผัสสะคือมีอะไรมากระทบจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉลาดให้ทันเวลานั่นแหละจะไม่มีการสนองตัณหาแต่ประการใดต้องทำอย่างนี้ทุกๆกรณีในชีวิตประจำวันนี่เรียกว่าชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาพุทธบริษัทเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาจึงจะสมกับเป็นพุทธบริษัทและเรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าเป็นข้าของพระเจ้าสูงสุดคือพระเจ้าอิทัปปัจจตาที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพอย่าให้ข้าพระเจ้านั้นเป็นข้าพระเจ้าที่หลอกลวงคือข้าพระเจ้าแห่งตัวกู้ข้าพระเจ้านั้นต้องปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าจะมามีตัวกู้ยกตัวกู้ขึ้นเป็นใหญ่อย่างนี้ไม่เรียกว่าข้าพระเจ้าท่านผู้ใดทุกคนที่เรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าหรือเขียนอยู่ทุกๆครั้งเขียนว่าข้าพระเจ้าหมายถึงข้าพระเจ้านี่ก็ขอให้เป็นคนฉลาดเป็นข้าของพระเจ้าคือกฎของอิทัปปัจจตาคือความรู้แห่งความรู้กฎของธรรมชาติว่าทุกข์จะเกิดอย่างไรทุกข์จะดับไปอย่างไรข้าพระเจ้าไม่เป็นคนโง่ในทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าข้าพเจ้าในที่สุดก็จะได้เป็นข้าของพระเจ้าทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานเขาจะทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานไม่ต้องรีบเลิกงานไปสถานอาบอบนวดเหมือนข้าราชการส่วนใหญ่ที่เป็นทาสของอารมณ์รีบเลิกงานไปสถานอาบอบนวดเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคอร์รัปชันนั้นเรื่องของโลกุตระสามารถจะแก้ได้แม้เรื่องคอร์รัปชันของข้าราชการคอยสนใจเป็นพิเศษทุกคนคนที่เคยเชื่อว่าโลกุตระอยู่ไกลหมื่นปีแสนปีอยู่หนุ่มสูงเหนืออวกาศนั้นเลิกเชื่ออย่างนั้นมันไม่สันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกต้องเห็นด้วยตนเองว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ขอให้ประชาชนชาวพุทธทั้งหลายรู้จักใช้โลกุตรธรรมคือความที่จิตมีอำนาจเหนืออารมณ์เพื่อแก้ปัญหาประจำวันในทุกๆกรณี
แล้วมีความสุขสงบเย็นอยู่ตามแบบของพุทธบริษัททุกทิพาราตรีการเทิน